สวัสดีครับวันนี้ที่ป้ามาเบิ่งบรรยากาศห้องทุ่งนาครับวันนี้จะไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเมืองกรุงมาสัมผัสกับบรรยากาศเดิมๆครับลูกเช่าให้เช่าหน้าฝนกำลังตกพอดีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาไปเบิ่งครับอันนี้หน้าเขากำลังดำแล้วตัวนี้อันนี้ได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับตรงนี้ครับครับตรงนี้ไม่เกินอาทิตย์อันนี้แหละครับชีวิตของไม้ของนาครับทางขวานี่กำลังเขียวตรงฝนกำลังตกเลยครับฝนกำลังตกพอดีช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงครับพักเที่ยงพักเที่ยงนะครับชาวนาก็จะพักกินข้าวกันข้าวดำฝนตกแล้วครับท้องทุ่งนาอันนี้ครับเป็นข้าวนาดำครับข้าวนาดำก็จะขึ้นสวยมากอันนี้เป็นข้าวกำภาษาทางเรียกข้าวกำเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ครับฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นข้าวเจ้าตัวนี้ได้ประมาณอาทิตย์ป่านะกำลังกินข้าวกันเอาฝนตกพอดีวะตกดีดีฝนไหนครับเขาเนาะมาปักดำครับเอาเดินไปท่านท่านเดินสวัสดีครับได้จักท่านนี้ละได้มาเนี่ยตุ้งลงมาบ้าแล้วสามตาบ่นี่สามตาบ่มาเนี่ยน้ำดีโต๊ะขึ้นเนาะดำมาจากมือแล้วมองเนี่ยเออได้เนี่ยสามตาเนี่ย
เฮ้ยไปสิไทยอันนี้ให้เอ้าโอ้โหลงอีลีตัวนึงไปเคยดับไม่ได้ก็เจ็บปวดตีนเลยเอ้าอันนี้บาดว่านอันนี้มาว่านบาดไอ้ปลาดิเอาคนกรุงเทพกับคนอันนี้มาสิเก็บเอวเด้ว่าวันถึงปลาดีพอดีแต่วันเออวันไปพูดไปสวนเพิ่นไปเก็บเห็ดดูว่าน่ะเออเห็ดลายอยู่ดำครับลูกอีสานแท้ฮะอามุดเข้าไปอยู่ในมุดอยู่ใต้นั่นแหละเอออยู่ใต้เต็นท์เข้าไปอ่ะยินดีดีเว้ยทีกระเดือนเอาไปใส่เบ็ดแล้วต้องยังรัดตัวนี้สวัสดีลูกโอ้ดำหน้าเก่งเลยเนี่ยดำได้ปะว่าอันนี้โป่งเป็นแท้เลยอ้าวสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงมาเนี่ยโอ้เขาทายอยู่โอ้เขาจะทายพี่ดูหรอทายดูคนดูชาวหน้าเอาจักปีนี่มาเออเขาบอกหูแล้วว่าเป็นเจ้าอ่ะเออพี่ไทยหูจักหรอกเออคนลูกสาวโอ้แถวงามตัวละเอาทำไมไม่ได้เนี่ยแม่ปวดเอวบ่แดดก็ว่ามีเนาะดีแล้วโอเคกี่เดือนไรนะเนาะกี่เดือนไรอ่ะฮะเอาแล้วใครไป